นำกีฬาหลายๆประเภทเข้ามาให้เราชมกันในแบบ HD ครับวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านชอบเล่นอยู่แล้วฮะชอบเล่นแต่ปกติเนี่ยไม่ค่อยดูจะดูก็คือฟุตบอลครับตัวเราเป็นคนชอบเล่นแบดมินตันเมื่อกี้มันตีแบดยังไงครับมันคนละทางใช่โปรตีถ้าเกิดใช้มือตีจะเก่งกว่านี้แต่พอมีไม่ใช่ก็คือเราใช้ไม้ไม่ถนัดไงไม่ค่อยชอบใช้อุปกรณ์แพ้เขาด้วยเมื่อกี้นี้แพ้จริงๆโดนโกงครับจริงๆต้องพูดเลยว่าโดนโกงเห็นว่าทวีชั่นแบบว่าเห็นแบบว่าทวีชั่นเลยเป็น HD เลยฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอีกหน่อยเนี่ยผมเท่าที่ได้ยินมาก็คือจะไม่ใช่แค่ทูวิชั่นแล้วฟรีทีวีก็บางช่องก็เป็น HD อันนี้เราก็ต้องตัวนักแสดงเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลผิวหน้าผิวกายไม่ดีเนี่ยแล้วมันก็จะต้องใช้เครื่องเมคอัพเยอะพอเมคอัพเยอะถ้าเกิดมันเป็น HD เนี่ยก็จะเห็นชัดว่าเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลสภาพหน้าเราให้ดีไว้ตลอดเวลาก็เตรียมตัวดูเตรียมตัวมันกันได้เลยผมคิดว่าถ้าเกิดพร้อมเป็น HD แล้วเนี่ยมันคงจะมันกับเราดูหนังในโรงหนังเนี่ยทุกวันนี้มันเริ่มเป็นโรงดิจิตอลเป็น HD เหมือนกันแล้วมันก็แบบสนุกขึ้นภาพสวยขึ้นมันก็ได้ฟีลลิ่งมากขึ้นนะก็อยากให้อยากดีขอดีใจกับทุกๆคนด้วยครับที่ True Vision เนี่ยจะมี HD มาให้เราดูแล้วใช่ครับภาพรวมครับไปกินข้าวนะเห็นแล้วฮะเห็นนานละสาวคนนั้นเป็นใครอะไรเป็นเพื่อนฮะคือเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ก็เรียกตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุ13-14เลยรู้จักกันมานานมากแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานละพิเศษไหมครับวันนี้พิเศษไหมก็ต้องบอกว่าพิเศษนะก็คือแต่ว่าเป็นเพื่อนนะคือเป็นเพื่อนคนเพื่อนผู้หญิงที่สนิทคนนึงนะก็ต้องบอกว่าพิเศษกว่าเพื่อนคนอื่นแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนอยู่นะยังไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนครับไม่ใช่แฟนแน่นอนเพราะว่าเราคบกันมานานคบเป็นเพื่อนกันมานานฮะแล้วก็ผมเห็นในหนังสือเล่มนึงเนี่ยเขาไปลงว่าผมเนี่ยออกมายอมรับว่าแบบกำลังคบกับผู้หญิงคนนี้อยู่ซึ่งผมไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาบอกว่าผมคบกับใครอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังโสดด้วยแต่คนนี้ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไม่ได้มีฮะก็คือสนิทกันเป็นเพื่อนธรรมดาอะไรเขาไม่เลิกบอกเขาอะไรนะฮะคุยแล้วครับเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาเขียนแบบนั้นเล็กออกไปพูดแบบนั้นหรอเล็กก็บอกไม่เคยพูดก็งงเหมือนกันว่าทำไมออกมาแบบนั้นทางเขาตกใจไหมครับที่อยู่ดีก็ตกเป็นข่าวโดนจับตาเป็นภาพตกใจตกใจเหมือนกันผมก็ตกใจสำหรับตัวเราชินหรือยังครับอะไรที่โดนจับตาชินไหมฮะก็ไม่เรียกว่าชินนะก็ผมก็โดนมาเรื่อยๆนะแต่ว่าเรื่องคนละเรื่องกันบางเรื่องก็บอกเป็นเกย์บางเรื่องก็บอกเป็นคาสโนว่าก็งงเหมือนกันว่าสุขผมเพศอะไรกันแน่ยังไม่เข้าใจอะไรนะเพื่อนคนนี้เคยจีบบ้างมีเคยจีบบ้างไหมไม่ฮะก็คือเราก็สนิทกันมาตั้งแต่แรกก็เลยเราเป็นเพื่อนแบบนี้มันสบายใจแล้วสนิทสนมกันขนาดนี้มีโอกาสจะพัฒนาไหมโอ้คงยากฮะคงไม่แหละฮะผมว่าแต่ในข่าวก็เหมือนว่าเรามีข่าวว่าเปลี่ยนสาวบ่อยเพื่อนตะกบข่าวคือเปลี่ยนสาวบ่อยเนี่ยคือผมมีเพื่อนผู้หญิงเยอะเข้ามาในวงการเนี่ยละครเรื่องแรกแผ่หลายภายรักใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงหมดเลยจะมีผู้ชายแค่ 2-3 คนเลยฮะก็จะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วที่สำคัญก็คือใน Master 1เนี่ยฮะค่ายแม็กกอยเนี่ยผมอยู่ใน Master 1แล้วก็ทีนี้ก็จะสนิทกับเพื่อนๆกับน้องๆสนิทกันหมดอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเวลาไปไหนก็ไปกับผู้จัดการผมด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยคนก็เลยอาจจะมองว่าเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยแต่จริงๆแล้วผู้หญิงที่ไปด้วยเนี่ยเป็นน้องเป็นเพื่อนทั้งนั้นเลยแล้วเราจะชูไหมครับไม่ครับผมเป็นคนจีบผู้หญิงไม่เก่งเป็นคนไม่เคยจีบผู้หญิงนะฮะง่ายๆเพราะว่าไม่กล้าคุยกับเขาก่อนก็อยากจะให้เข้าใจยังมีภาพออกมาขนาดนี้กลัวแบบสาวๆที่จะเข้ามากลัวเข้าใจผิดอะไรใช่ไหมก็ผมไม่ซีเรียสนะเพราะผมว่าทุกวันนี้ไม่ได้มีสาวๆเข้ามาหรือว่าไม่ได้จะไปจีบใครอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ว่าก็อย่างว่าเพื่อนผมเขาก็ตกใจทำไมเลยไปพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยใจก็ต้องมาบอกออกมาบอกพี่ๆด้วยว่าผมไม่เคยพูดแบบนั้นไม่เคยออกมาพูดแบบนั้นเลยสำหรับเราควรตีความอีกอย่างนึงครับว่าเราเป็นอะไรเงี้ยเอามาบังแบบชินหรือยังอะไรเงี้ยตีเป็นไงฮะคือคบเพื่อปกปิดว่าตัวเองไม่ใช่เกย์ไม่ใช่แน่นอนผมไม่ใช่เกย์แน่นอนอันนี้รับรอง 100% ที่อยากจะมีคนจริงก็อยากนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าตรงเนี้ยตอนนี้เราทำงานตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปมีใครไปมีแฟนไปมีคนรักเนี่ยมันเป็นการผมสงสารคนที่จะมาคบกับผมอ่ะเพราะว่าด้วยการที่เราทำงานตรงนี้เรามีเวลาให้เขาน้อยมากเราต้องเจอผู้หญิงมากหน้าหลายตาต้องเจอคนสวยๆแสดงอื่นๆอะไรเงี้ยฮะเราก็จะกลัวว่า
ผมว่าคนที่คบกับเราคงจะแบบไม่มีความสุขอะฮะคงจะแบบ เวลาก็ไม่มีให้เจอก็ไม่ได้เจอไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันมันก็เหมือนกับไม่ใช่แฟนผมว่าผมสงสารคนที่ผมคิดว่าเขาคงไม่มีความสุขก็อย่าเพิ่งมีเลยดีกว่าแสดงว่าเราไม่มีใครเราก็ไม่เหงาใช่ไหมคะไม่เหงาฮะทุกวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนเพื่อนเยอะฮะไม่เป็นไรขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะลูกนะอันนี้พิงเกอร์เลยเดี๋ยวน้องให้ลูกพิงถ่ายรูปนะคะสบายใจยังคุณซีร่าสบายแต่ว่าไปเป็นปัญหาหนักตรงสาวเยอะนี่แหละพี่ตุ๋ยอ้าวคนเรารอแล้วเขาเป็นคนเฟรนลี่เฟรนลี่ผู้หญิงจะเข้าคุยเยอะค่ะนะคะคุยทุกคนผู้ชายก็คุยใช่ใช่จนบางทีแบบว่ามีข่าวแบบสุ่มเสี่ยงด้วยความเฟรนลี่นั่นแหละจุ๊ดนี่เลยนะคะนะคะก็เคลียร์ไปแล้วนะต่อไปเห็นก็จะเข้าใจไว้ก่อนว่าเป็นเพื่อนนะคะเป็นพี่น้องที่สนิทกันถ้าอยากรู้เฟรนลี่หรือเปล่าเวลาเจอเนี่ยลองเข้าไปเขาจะทักตอบไหมก็พี่คะถ่ายรูปหน่อยพี่ว่าอเล็กตอบเขาเป็นคนที่ใส่บางคนแบบที่เล่นโซนๆน่ะนะคะจากที่ต่ายเขาไปสัมผัสมาเขาเล่าให้ฟังค่ะที่ต่ายนี่